สวัสดีค่ะก็วันนี้มดจะมาสอนการปัดแก้มนะคะแล้วก็การทำไฮไลท์เชดดิ้งสร้างโครงหน้าใหม่นะคะสร้างมิติให้กับใบหน้านะคะกับเครื่องสำอาง2ชิ้นใหม่นะคะที่มดเพิ่งได้มาก็คือสั่งซื้อมาก็ของ Charlotte Tilbury นะคะยังไงลองหา Google กันดูค่ะมีหลายเว็บไซต์นะคะที่เขาขายอยู่นะคะหรือเข้าไปที่เว็บของ Charlotte เลยก็ได้นะคะโอเคอันแรกนะคะตัวนี้นะคะชื่อ Cheek to Cheek นะคะSwitch and Pop Butcher นะคะเป็นสี Love Go นะคะมันเก๋ตรงที่ว่าเขาอ่ะบอกวิธีไว้คือตัวนี้เนี่ยมดเห็นโมเมใช้นะคะแล้วเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันเก๋อ่ะต้องมีนะคะตัวมดได้สี Love Go มานะคะก็สีน่ารักน่ารักแบบนี้วิธีใช้อ่ะค่ะนี่เขาจะมีเป็นเหมือนวงสองวงนะคะเป็นวงนอกกับวงข้างในนะอันนี้เก๋ๆของเขาของชาร์ลอตต์เขามีนี่ลักษณะคือเป็นดาวๆเนี่ยคือเขาจะมีอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็จะมีลักษณะเป็นดาวแบบนี้ความเก๋คือว่าวงนอกเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ตรงช่วงชีคโบนนะคะแบบตรงชีคโบนก็ตรงหน้าเป็นตรงช่วงนี้นะคะส่วนวงข้างในนะคะเขาบอกว่ามันเป็นแบบเหมือน pop middle shade นะคะเป็น on apple of cheek นะคะ apple of cheek ก็แบบ apple ประมาณตรงนี้นะอย่างเงี้ยก็คือให้ใช้2แบบนะคะเดี๋ยวจะปัดให้ดูกันนะปัดด้านนอกก่อนคือสีมันแบบดีมากติดดีมากนะคะเนี่ยก็จะติดแปลงออกมาเลยนะคะพอแตะด้านนอกแล้วนะตรงนี้นะคะปัดลงมางี้นิดเดียวสีมันก็จะติดแล้วจากนั้นนะคะแตะตรงกลางแล้วก็ตรง Apple Cheek นะคะแบบนี้ก็จะได้แก้มที่ดูแบบสีมันจะมีมิติค่ะมันจะมีสีลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีสีตรงนี้ที่มันจะดูอ่อนกว่านิดนึงค่ะมันก็จะได้ลุคที่แบบประมาณอย่างนี้นะคะมาต่อกันที่อีกตัวนะคะตัวนี้กรีดร้องมากนะคะชีวิตนี้ขาดไม่ได้ไฮไลท์เชดดิ้งนะกับชีวิตมดก็ตัวนี้นะคะฟิล์มสตาร์นะคะเขาทำออกมาแล้วเขาบอกว่าตัวนี้นี่แบบคือดาราที่แบบว่าเดินพรมแดงหรือใดๆอ่ะต้องปัดอย่างเนี้ยอ่านแล้วแบบว่าเฮ้ยเราก็หาแบบยังไม่มีใครแบบเขียนว่าจะใช้ไงไม่เป็นไรสั่งมาก่อนเพราะยังไงคือแบบไฮไลท์เชดดิ้งมดใช้ตลอดอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะฟิล์มสตาร์บรอนซ์แอนด์โกลด์นะคะเฟสคาวแอนด์ไฮไลท์นะคะเขาเก๋ตรงนี้ด้วยนี่ปึ๊บดึงออกแบบนี้นะคะแล้วพอเปิดมาเหมือนแบบเปิดของขวัญเนี่ยก็จะมีแบบเขียนแบบอะไรแบบนิดหน่อยไว้นะคะมันแบบ This is a secret นะคะก็คืออธิบายว่าแบบมันเป็น secret อะไรสักอย่างนะแล้วเขาก็จะอธิบายว่าด้านหนึ่งเป็นไฮไลท์นะอีกด้านหนึ่งเป็นแบบด้านสร้างโครงสร้างให้หน้านะคะพอนี้เสร็จปุ๊บเปิดมาตึงเหมือนได้แกะของขวัญนะคะนี่แพ็คเกจแบบใหญ่ด้วยนะแพ็คเกจโอเคมากๆอ่ะปกตินะคะไฮไลท์เชดดิ้งเนี่ยจริงๆโมชอบหลายแบรนด์นะที่ใช้อยู่ประจำก็จะมีของ3ด้วยนะคะอันนั้นก็ตัวเชดดิ้งก็ดีแล้วก็ของ Smashbox นะคะตัวเชดดิ้งคือสีเนี่ยเขาไม่อมแดงมากไปคืออันเนี้ยก็เหมือนกันพอได้มาแล้วแบบพอเปิดมากี้ตรงที่ว่าสีเขาแบบเป็นโทนน้ำตาลอะที่มันทำให้หน้าเราแบบไม่แดงมากนะคะแล้วก็ไอ้ส่วนของตัวไฮไลท์เนี่ยมันแบบประกายสวยมากๆเลยโอเคทำให้ดูเลยแล้วกันนะคะก็ไฮไลท์นะคะก็แตะๆลงไปเนี่ยแตะนิดเดียวมาออกมาแล้วอะสีก็ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวขอนิดนึงไฮไลท์เนี่ยเราจะลงในช่วงที่เราต้องการให้มันกระเด้งออกมาจากหน้านะคะตรงไหนต้องการให้มันพุ่งออกมาเนี่ยเราก็ใส่ไฮไลท์ลงไปนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะทำเป็นซีตรงนี้มาแตะลงไปนิดนึงคือเราต้องการให้เป็นจุดแบบตกกระทบแสงนะคะแล้วก็แตะลงไปตรงโหนกแบบลองยิ้มนิดนึงค่ะ
เงี้ยแล้วมันตรงไหนที่มันแบบขึ้นมาที่จะมันจะกระทบแสงได้นะคะแตะลงไปเห็นไหมขึ้นมาละแล้วก็ตรงหนกคิ้วเหนือคิ้วนิดนึงนะคะโอเคจากนั้นนะคะกึ่งกลางจมูกเรามาสร้างดั้งกันคือสีไฮไลท์แบบสุดยอดจริงๆอ่ะดูดิคือมันสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันดึงแสงอะค่ะแบบเหมือนแบบทำให้แบบแสงที่มันตกกระทบลงมาเนี่ยมันเล่นแสงกันเนี่ยอย่างเงี้ยมาจมูกมาละแล้วที่สำคัญคือเนื้อเขาละเอียดมากโอเคจะงอยปากนะคะแต่กลางก่อนนิดนึงแล้วก็ใต้คางนะมาละคือดูข้างนี้ดิวึบเพราะว่าแสงมันตกกระทบนะมันก็จะวิบวับวิบวับใช่ไหมคะข้างนี้มันก็ดูแบนไปเลยนี่คือการสร้างมิตินะคะให้มันกระเด้งออกมานะโอเคข้างนี้เราเติมให้เท่ากันอันนี้ชมพูใช้แปรงเลยเพราะว่ามันจะได้เหมือนแบบเก็บรายละเอียดพื้นที่ได้แบบว่าละเอียดหน่อยนะคะแปรงก็เลือกใช้เอาตามที่แบบเรามีถนัดแต่ว่าเลือกแปรงที่แบบหัวมันประมาณนี้ไม่ใหญ่มากเชดดิ้งก็ใช้แปรงเดิมก็ได้ค่ะก็ปัดออกหรือใช้อีกด้านนึงนะคะก็แตะลงไปเชดดิ้งแตะออกมาก็เนี่ยติดมาแล้วเหมือนกันนะยังไงก็เคาะๆออกนิดนึงค่ะไม่งั้นมันอาจจะเป็นปื้นมากไปนะคะเราจะมาสร้างมิติให้จมูกกันนะตรงนี้แตะลงไปด้านข้างค่ะจมูกมาแล้วนะตรงนี้ค่ะเคยสังเกตไหมที่เวลาเขาแบบดาราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เวลาแบบเฮ้ยทำไมหน้าเขาดูมีโค้งปื้ดลงมาตรงนี้แบบเวลาถ่ายรูปออกมานะคะคือเขาอะใช้เชดดิ้งเนี่ยแหละสร้างเราก็ทำปากจุ๋นนิดนึงค่ะเนี่ยตรงเนี้ยที่มันเป็นใต้รูปแอปเปิลชีของเรานะคะปัดลงมานี่นะมันก็จะมีโค้งเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวทำข้างเดียวก่อนแล้วกันแล้วตรงนี้นะคะขอบกรามปัดเข้าไปเลยคือเหมือนเก็บให้ขอบหน้าค่ะมันดูแคบลงแล้วตรงนี้ก็ปัดไปนี้ตรงปลายคางนะคะเราแตะนิดนึงลองดูนะคะสองข้างนะคะข้างนี้เห็นไหมมันดูแบบเลียวลงมานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีแบบเหมือนมีขอบแบบตรงเหมือนนี้ร่องแก้มนิดนึงที่แบบยิ้มแล้วแบบดูผอมนะคะส่วนข้างนี้มันไม่มีนะคะมันก็ยังดูแบบโอเคมันมีมิติของไฮไลท์นะคะแต่ตรงนี้มันยังไม่ได้นะเราก็ต้องซัดเข้าไปเก็บนะคะเก็บคางนะคะเก็บกรามเก็บคางเก็บเหนียงทั้งหมดซัดเข้าไปค่ะโอเคแล้วก็จูปากเก็บใต้ร่องแอปเปิลชีของเรานะคะแล้วก็วนๆมาอย่างนี้นะเรียวเลยที่สำคัญนะคะบางคนอาจนึกไม่ถึงนะคะตรงช่วงเนี้ยต้องด้วยนะมันจะทำให้คอดูยาวขึ้นมดเป็นคนคอสั้นนะคะนี่ใช่ไหมระบายลงตรงนี้แล้วแลลงมาตรงนี้นิดนึงเหมือนแบบเป็นการแรงเงาร่างกายอ่ะมันก็จะทำให้ดูแบบเหมือนตรงนี้แบบเฮ้ยแคบลงมามันทำให้ดูเหมือนมีคอนะคะเพราะว่าฉันคอสั้นมากคุณแม่ลืมหรือเปล่าไม่รู้ช่วงนี้หายไปไหนทำไมสั้นแบบได้ขนาดนี้จริงๆเราควรจะมีคอยาวๆคอยาวงี้นะคะก็ประมาณนี้ต้องส่วนใครถ้าแบบหน้าผากอ่ะอันนี้มาทำผมเราปิดไว้หน้าผากกว้างนะคะเหมือนเดิม
ต้องการให้ตรงไหนหายไปก็ฟาดเชดลงไปเลยค่ะขอบหน้าผากนิดนึงอ่ะก็ระบายขอบลงไปก็ยังไงลองไปปรับใช้กันดูนะคะวิธีที่มดเอามาแชร์นี้เอาไปใช้กับของที่มีอยู่ที่บ้านของคุณนะคะไฮไลท์เชดดิ้งนะคะเอามาลองดูว่าการสร้างมิติเหมือนการสร้างโครงหน้าให้ตัวเองใหม่ให้มันเกิดมิติเด้งขึ้นมาเนี่ยมันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างที่มดทำให้ดูเนี่ยเห็นว่าพอจุดตรงไหนที่มดไฮไลท์เนี่ยถ้าเราหันไปหันมาเนี่ยมันก็จะเล่นกับแสงนะคะจะงอยปากเนี่ยเป็นจุดสำคัญนะที่มดจะไฮไลท์ตลอดเลยเหมือนกันเพราะมดรู้สึกว่าเวลาเราพูดแบบนี้ค่ะแล้วเวลาแสงที่มันตกมาแล้วมันกระทบกันเนี่ยมันจะทำให้คนที่อยู่กับเราเนี่ยหรือมองเราเนี่ยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมีอะไรมันดูมีอะไรอ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีนะคะแล้วก็เวลาดูทุกคนบอกว่าโอ๊ยพี่มดหน้าเล็กลงถ่ายรูปมาแบบหน้าเล็กคือมดใช้วิธีนี้ตลอดจริงๆนะตรงไหนต้องการให้หายไปเฉดเข้าไปทุบเหมือนทุบมันเข้าไปอะค่ะแล้วตรงไหนที่ต้องการให้มันเด้งขึ้นมาจมูกวะเนี่ยมันกลมมากใช่ไหมมันก็ต้องมีการไฮไลท์ขึ้นมามันก็ทำให้จมูกมันโด่งขึ้นมาบางคนบอกเฮ้ยจมูกโด่งแล้วคุณไปดูหน้าสดสิจมูกนี้ฉันก็ยังกลมเป็นหมีอยู่เหมือนเดิมนะไม่ได้ดีขึ้นนะคะก็ยังไงลองดูค่ะการแต่งหน้ามันเป็นเรื่องสนุกสนานนะการแก้ไขลุ้มหน้าตัวเองฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดเด่นของหน้าเราจุดไหนจุดด้อยเราก็ต้องไปแก้มันนะคะก็ขอให้สนุกกับการแต่งหน้านะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ